สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิงสูงวัยจุดเตาอบสมุนไพรสูตรดอมหวังป้องกันโควิดสุดท้ายวูบขาหม้อเมื่อวันที่4ตุลาคม64มีรายงานข่าวเศร้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางหนูใหญ่ฟักสนิทอายุ61ปีอยู่ภายในห้องครัวหลังบ้านสภาพนั่งกับพื้นขาทั้งสองข้างขนานกับเตาถ่านที่มอดดับแล้วหน้าฟุบกับหม้อใส่น้ำต้มสมุนไพรหน้าอกติดอยู่กับเตาถ่านกู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างนอนลงกับพื้นพบมีรอยไหม้ที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกหัวไหล่ทั้งสองข้างผิวหนังใบหน้ามีรอยผุพองมีผ้าห่มนวมหลากสีคลุมทับอีกทีโดยศพเริ่มแข็งคานเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำส่งชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งนี้สามีของผู้เสียชีวิตให้การว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้นำเตาถ่านจุดไฟต้มสมุนไพรก่อนนั่งขนาบมาต้มและใช้ผ้าห่มคลุมร่างไว้ในลักษณะคล้ายการอบสมุนไพรโดยเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ตนเห็นจึงถามว่าทำไมนั่งแบบนี้เพราะอากาศไม่ถ่ายเทแต่ภรรยาก็นิ่งเฉยไม่ตอบโต้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะรู้ว่าภรรยามีความอดทนสูงมากคงอยากตั้งใจอบสมุนไพรอย่างจริงจังจากนั้นตนออกไปทำธุระนอกบ้านกระทั่งเกือบเที่ยงวันกลับมาบ้านจากนั้นลูกสะใภ้ได้เดินมาบอกว่าให้ไปเรียกแม่ให้หน่อยหลังเรียกแล้วไม่ยอมคุยด้วยตนจึงเดินเข้าไปดูและตะโกนเรียกแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับก็คิดว่าคงตั้งใจสูดดมสมุนไพรอย่างจริงจังจึงมานั่งกินอาหารหลังกินเสร็จก็เข้าไปดูอีกครั้งอย่างนิ่งเฉยผิดปกติจึงเปิดผ้าห่มออกถึงกับตกใจเพราะเสียชีวิตแล้วโดยที่ใบหน้าทิ่มอยู่ในหม้อต้มสมุนไพรจึงรีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ภรรยาเพิ่งจะเคยต้มสมุนไพรสูดดมเป็นครั้งแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการจึงอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทั่วไปว่าก่อนที่จะทำอะไรควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนนอกจากนี้สามีของผู้เสียชีวิตยังเผยอีกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตนเองเพิ่งจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4จำนวน2ใบและกำลังจะนำเงินโอนเข้าบัญชีของผู้เสียชีวิตแต่สุดท้ายกลับต้องนำเงินดังกล่าวมาทำศพให้กับภรรยาแทนอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ